วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับจากการนำเสนอข้อมูลยอดขายรถปิกอัพขนาด1ตันของกระบะน้องใหม่อย่าง MG Xtender ประจำเดือนสิงหาคม2019ทำยอดไปได้เพียง25คันเท่านั้นซึ่งยังสมมอไม่เต็มเดือนนะครับวันนี้เรามาดูยอดขายของกระบะทุกค่ายว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างปิกอัพ1ตันที่ทำตลาดในเมืองไทยจะมีทั้งหมด10ค่ายนะครับโดยยอดขายของเดือนสิงหาคม2019มีดังนี้อันดับ10ได้แก่กระบะจีนโฟตอนทูนแลนด์ทำยอดได้0คันอันดับ9 MG Xtender 25คันต้องรอดูในเดือนถัดไปที่มีการส่งมอบ 100% ว่าจะได้ยอดตามเป้าหรือไม่อันดับ8 Tata Sinon จำนวน41คันอันดับ7 Mazda BT50 Pro จำนวน411คันอันดับ6ได้แก่ Chevrolet Colorado ทำได้668คันอันดับ5คือ Nissan Navara จำนวน 2,166 คันอันดับ4 Mitsubishi Triton 2,870 คันอันดับ3 Ford Ranger 3,272 คันซึ่งยังคงยึดตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับแม้ Triton จะปรับหน้าใหม่ในตัวเตี้ยแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถแซง Ford ได้อันดับ2ได้แก่ Isuzu D-Max 1,228 คันด้วยความที่อยู่ในช่วงปลายอายุตลาดตัวใหม่ใกล้เปิดตัวเต็มทีจึงทำให้ยอดอยู่อันดับ2เป็นหลักและอันดับ1คือ Toyota Revo 13,585 คันห่างอันดับ2ประมาณ 3,000 คันเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของพี่โตจริงๆครับ